เปิดเมนเจในไอจีปิ่นมาแบบรัวๆชาวเน็ตโผล่ปรามคนแห่ถามให้เกียรติด้วยแคปชั่นปิ่นโดนใจเปิดคอมเมนต์เจในไอจีปิ่นมาแบบรัวๆติดตลกชาวเน็ตโผล่ปรามคนแห่ถามให้เกียรติด้วยขณะฝ่ายหญิงโพสต์ออกกำลังกายแคปชั่นสตรองคิดบวกรักตัวเองหลังกระแสถูกจับตาอย่าร้างเจเจตรินและปิ่นเกตมณีมาพักใหญ่ขณะเจ้าตัวทั้งคู่ยังไม่มีใครออกมาเปิดใจหรือชี้แจงพูดถึงประเด็นดังกล่าวด้วยตัวเองแต่อย่างใดโดยหลังเกิดประเด็นดังกล่าวล่าสุดช่วงวันสองวันมานี้พบว่าอินสตาแกรมของปิ่นเกตมณีที่มีการโพสต์ภาพออกกำลังกายปีนภาพพร้อมแคปชั่นคำความหมายดีๆกับชีวิตทั้งการรักตัวเองการคิดบวกความเข้มแข็งความใจเย็นว่า Stay strong cool and be positive เกตมณี Happy mom healthy mom self love โดยมีคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจกันรัวๆด้านเจก็คอมเมนต์ส่งอีโมจิยกแขนสตรองด้วยขณะที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและมีบางคนมาสอบถามถึงกระแสที่ถูกโยงเรื่องชีวิตคู่ทำเอามีคนเข้ามาคอมเมนต์เตือนว่าคือเขาเปิดให้คอมเมนต์ก็ควรให้เกียรติที่เขาด้วยนะคะเราไม่จำเป็นต้องถามว่าข่าวจริงหรือไม่จริงนะคะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเป็นเรื่องภายในครอบครัวค่ะเราคนนอกก็ต้องให้กำลังใจพี่เขามากกว่านะคะส่วนอีกโพสต์ปิ่นออกกำลังกายพร้อมอุ้มน้องหมาไปด้วยแคปชั่นติดตลกว่าคุกกี้ก็ต้องฝึกด้วยนะคะด้านเจก็เข้ามาคอมเมนต์แนนติดตลกเช่นกันว่ามันคือหมาล่าเนื้อครับมีใช่หมากุ๊กกิ๊กและอีกโพสต์ของปิ่นกับการออกกำลังกายแบบสุดสตรองอยู่บนผ้าแคปชั่นดีๆอีกว่า Every day is a new day เขตแมนี Happy mom optimistic self love ด้านเจก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิปรบมือรัวๆ ด้วยยิ่งยงเปิดจันจอมรสุมหนักสุดคดีจบแล้วควงลูกสาวโยโย่เคยหนีจากเงาพ่อต่อไปนี้ต้องหาเงินคืนให้พ่อแม่เพราะเราโตแล้วเราพร้อมที่จะดูแลตอบแทนแล้วยิ่งยงเปิดใจหลังเจอมรสุมมหาหนักสุดในชีวิตคดีจบแล้วควงลูกสาวโยโย่เผยเคยหนีจากเงาพ่อยิ่งยงยอดบัวงามที่วันนี้ออกมาเปิดใจหลังเจอมรสุมมหาหนักสุดในชีวิตพร้อมควงลูกสาวคนสวยน้องโยโย่สิมนมาศเผยสาเหตุไม่พาลูกออกสื่อตั้งใจปิดบังหรือเปล่าด้านลูกสาวเล่าโดนบูลลี่รูปร่างจนทำเสียเซลล์ไม่กล้าออกสื่อเคลียร์ใจพ่อลูกสาเหตุอะไรที่ทำให้โยโย่รู้สึกไม่น่าเกิดเป็นลูกยิ่งยงทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีชมพู่ก่อนบ่ายและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรเรื่องเกี่ยวกับคดีความยิ่งยงก็จบทุกอย่างมาหลายปีแล้ว2ปีผ่านมาแล้วเวลาพี่ไปออกรายการไหนก็ไม่มีใครถามเรื่องนี้เลยเป็นห่วงว่าเรื่องนี้เป็นยังมายังไงแล้วยิ่งยงก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่น้องแฟนๆที่ให้กำลังใจเรามาตลอดขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงน้องๆในวงการก็เป็นห่วงตอนนี้เคลียร์ตัวเองทุกอย่างเราได้รับความยุติธรรมจากศาลเรียบร้อยแล้วว่าเราไม่มีความผิดอะไรเพียงเราเผลอเรอไปทำจริงๆทุกคนก็มีความผิดได้คือ 1. เจตนา 2. โดนชักชวนเพราะฉะนั้นการที่ศาลให้ความยุติธรรมกับเราแสดงว่าเราโดนชักชวนไปคดีความจบไปเมื่อไหร่ยิ่งยง2ปีที่แล้วตอนโควิดเยอะๆตอนนั้นรู้ข่าวมาว่าพี่เครียดหนักเพราะมรสุมถาโถมช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างยิ่งยงจริงๆเรามั่นใจในความยุติธรรมของเรานั่นแหละเพราะเรามั่นใจว่าตัวเราไม่ได้ไปทำผิดไม่ได้เจตนาไปโกงใครไม่ได้ทำผิดโดยที่เราตั้งใจบางทีอาจจะผิดด้วยความที่เราไปเชื่อมต่อกับคนอื่นกว่าคดีจะจบใช้เวลาดำเนินการเท่าไหร่ยิ่งยงประมาณปีกว่าเครียดไหม
ยิ่งยงก็มีบ้างแต่เรามั่นใจในความยุติธรรมเราก็อยู่กันแบบสองคนผัวเมียครอบครัวก็ไม่ได้เครียดมากพอศาลตัดสินว่าพี่ไม่ได้มีความผิดอะไรใจพี่เป็นยังไงบ้างยิ่งยงสิ่งที่ผ่านมามันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นและเรารู้ระบบการดูแลตัวเองมากขึ้นในวงการบันเทิงบางทีมองเรามีชื่อเสียงก็อยากได้เราไปทำโน่นทำนี่หารายได้จริงๆก็ต้องระมัดระวังด้วยสำหรับน้องๆรุ่นใหม่นี่คืออุทาหรณ์สอนใจให้กับทุกๆคนเลยตั้งแต่เกิดมาอันนี้คือเรื่องใหญ่สุดหนักสุดในชีวิตเลยไหมยิ่งยงเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดไม่คิดด้วยซ้ำไปมันจะเกิดกับเราฝั่งลูกสาวคุณพ่อเจอเรื่องเครียดแบบนี้ให้กำลังใจคุณพ่อยังไงบ้างโยโย่ก็ให้กำลังใจค่ะแต่หนูเป็นคนไม่ค่อยพูดความรู้สึกตรงๆเท่าไหร่ถ้าลงในโซเชียลหนูเคยโพสต์ให้กำลังใจคุณพ่อผ่านทางไอจีส่วนตัวมีคนเอาไปทำข่าวแล้วก็มีคนมาว่าหนูว่าพ่อตัวเองทำผิดยังมาให้กำลังใจอีกว่าจะผ่านไปด้วยกันหนูก็ลบโพสต์นั้นออกไปแล้วก็ไม่พูดออกทางโซเชียลแต่ก็บอกป้าป้าว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นสู้ๆนะตอนนั้นหนูอยู่ตปท.ด้วยค่ะเลยไม่ค่อยได้พูดกันเท่าไหร่ตอนนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรื่องนี้สอนอะไรพี่บ้างยิ่งยงสอนให้วิเคราะห์พิจารณาดูคนว่าเราควรจะทำด้วยไหมเห็นด้วยกับเขาไหมเราต้องระมัดระวังในเรื่องของคนมากขึ้นที่ผ่านมาหลานก็โดนหลอกมีคนโทรศัพท์ไปหาบอกว่าแม่ค้ายาเสพติดหลานโอนเงินจากธนาคารหมดเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยผ่านพ้นไปได้ขอให้หลังจากนี้มีแต่สิ่งดีๆงานเข้าเยอะๆยิ่งยงต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนขอบคุณแฟนเพลงที่ให้โอกาสผมเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นมาพูดถึงลูกสาวบ้างไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อแม่ยกบอกว่าตั้งใจปิดหรือเปล่ายิ่งยงจริงๆก็อยากจะเปิดแต่เขาไม่ค่อยอยากมาชวนไปไหนก็ไม่ไปไม่อยากมาออกรายการไม่ชอบถามสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ออกมาเปิดตัวว่าเป็นลูกยิ่งยงโยโย่ตอนนั้นพอโย่ไม่ได้เล่นละครแล้วและกลับไปอยู่ต่างประเทศก็อ้วนขึ้นเวลาจะออกไปไหนคนก็เริ่มทักว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าหนูก็เลยไม่อยากออกไปไหนกับพ่อทุกวันนี้ก็ยังโดนอยู่แล้วป้าเขารู้ไหมว่ามีคนมาทักเราแบบนี้แล้วเราเสียความมั่นใจโยโย่น่าจะรู้นะคะยิ่งยงก็ต้องยอมรับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราในเมื่อเราพยายามแล้วมันไม่ได้เป็นในสิ่งที่คิดทุกคนสามารถโตได้อ้วนได้อวบได้แต่มันก็อยู่ที่เราว่าเรามีความพยายามที่จะลดแล้วแต่มันไม่ลงก็เรื่องธรรมดาของคนทั่วไปคุณพ่อได้บอกลูกไหมว่าไม่เป็นไรให้กำลังใจลูกยิ่งยงก็บอกเขาแต่ทุกครั้งที่แนะนำเขาก็คืออยากให้พยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้นก็เป็นห่วงเขาอายุน้อยแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกแต่พออายุมากขึ้นไม่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเวลาโดนบูลลี่เราต่อสู้กับคนที่มาบูลลี่เรายังไงปรัชนีโยโย่หนูว่ายากหนูรู้สึกว่าคนที่โดนบูลลี่ไม่มีใครโอเคกับคำพูดที่คนมาพูดใส่แต่หนูก็รู้สึกว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วใครจะอ้วนจะผอมไม่ควรมีใครมาพูดกับเขาแบบนี้ว่าผอมไปหรือเปล่าอ้วนไปหรือเปล่าทุกคนไม่ควรมีใครเจอคำพูดพวกนี้ยิ่งยงบอกลูกตลอดว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกในยุคนี้คนที่เขาโดนกระหน่ำเขาก็ยังอยู่ในสังคมได้โยโย่อยากฝากไหมสำหรับคนที่ชอบดูถูกคนชอบบูลลี่คนโยโย่ก็ให้เขาคิดค่ะว่าถ้าเขาโดนบ้างเขารู้สึกยังไงแต่ถ้าโดนบ้างแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วไงก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะอีกหนึ่งแรงกดดันเลยก็คือการเป็นลูกของพ่อยิ่งยงมันมีความกดดันตรงไหนโยโย่เหมือนถ้าเราจะทำอะไรคนจะมาคาดหวังกับเราเยอะ
ตั้งแต่เด็กด้วยความที่ป้ายังไม่ได้เปิดว่าเป็นลูกพ่อแต่คนข้างในเขารู้แล้วพอหนูเล่นละครหรือทำอะไรเขาก็จะพูดแบบเก่งมากเลยเพียงสอนลูกดีมากเลยไม่เคยมาชมหนูเลยที่ทำอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะยิ่งยงนะก็เพราะพ่อนะรู้หรือเปล่าทุกคนจะพูดใส่หนูแบบนี้ตลอดจนหนูรู้สึกว่าหรือเพราะเราเป็นลูกคนดังเลยไม่ได้รับคำชมเพราะทุกคนไปชมพ่อหมดเสียใจไหมช่วงนั้นที่โดนโยโย่มันก็เฟลค่ะมันก็รู้สึกว่าทำไมถึงไม่ชมเราบ้างหรือเขาอาจจะชมหนูแต่หนูรู้สึกว่าไม่ได้รับคำชมจากตรงนั้นยิ่งยงเขาเคยคิดว่าที่ได้เป็นนักแสดงได้เป็นนักร้องเพราะลูกยิ่งยงไม่ได้เขาเก่งเองเคยรู้สึกแย่รู้สึกอะไรโยโย่เคยคิดว่าไม่น่าเกิดมาเป็นลูกยิ่งยงเลยหนูโชคดีค่ะที่เป็นลูกป๊าป๊าเป็นลูกพ่อแต่ว่าคนข้างนอกมักจะมองว่าแบบมันทำได้มาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะพ่อเขาไม่เคยเห็นศักยภาพในตัวเราก็เลยเสียใจแต่ไม่เคยมานั่งพูดกับพ่อตรงๆว่าเจอแบบนี้รู้สึกแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เพียงได้ยินแบบนี้ยิ่งยงใช่ครับเราเป็นพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรทำทุกอย่างให้ลูกเพื่อให้ลูกเป็นคนดีเราอยากให้ลูกมีอาชีพที่ดีการศึกษาที่ดีเขาอยากเล่นละครแต่เขาก็ไม่สามารถเล่นได้เขาก็ฉีกตัวเองไปเรียนการกำกับละครเพราะเขาชอบวงการบันเทิงแต่เขามาสามารถที่จะเข้าไปได้ตอนที่เขาโดนกดดันแบบนั้นพ่อไม่ได้ทราบเลยยิ่งยงไม่รู้เลยครับทุกคนก็มาชมกับเราว่าโยโย่เล่นละครดีมากเราก็แอบดีใจวันนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อไหมโยโย่ขอบคุณป๊าป๊าที่คอยเป็นที่ปรึกษาคอยดูแลทุกเรื่องคอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องขอโทษด้วยถ้าหนูใช้เงินเก่งไม่เชื่อฟังบางทีอาจจะเถียงก็รักพ่อเสมอยิ่งยงฝากบอกลูกว่าต่อไปนี้ต้องหาเงินให้พ่อคืนให้แม่คืนเพราะเราโตแล้วเราพร้อมที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่ตอบแทนแล้วพ่อรออยู่รักลูกเป็นห่วงลูก